สวัสดีค่ะค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับส้มนะคะวันนี้มวยผมมาผมเปียกด้วยก็คงไม่ได้มาสอนทำผมนะคะแต่วันนี้จะเป็นการสอนวิธีการดูแลผมของตัวส้มเองนะคะซึ่งก็มีหลายคนที่ถามเข้ามาว่าดูแลผมยังไงให้ผมดูมีสุขภาพดีนะคะก็ต้องขอบอกเลยว่าปกติเนี่ยใช้หมวกอบไอ้น้ำอยู่แล้วนะคะแต่เพิ่งมารู้ว่าเป็นของเลซาช่าหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะค่อนข้างเยินละอาจจะแบบเห็นเปื้อนๆนิดนึงนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่ส้มใช้ประมาณ 4-5 ปีแล้วอะค่ะคิดว่าหลายคนอาจจะมีใช้อยู่ด้วยนะคะซึ่งทางเลซาช่าคงเห็นว่าสภาพมันค่อนข้างเยินละก็เลยส่งตัวใหม่มาให้ลองดูนะคะนี่คือหน้าตาตัวใหม่โอ้โหสีดำเงามีกับสตาร์วอร์เลยก็อันนี้เป็นรุ่นใหม่เลยนะคะก็คือเขาชื่อรุ่นว่าเลซาช่า Professional Nano Hair Spa Treatment Cap นะคะก็คือเป็นหมวกอบไอ้น้ำรุ่นนาโนนั่นเองก็พัฒนาขึ้นมานะคะเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ได้ลองแล้วนะคะแล้วก็แบบประทับใจจริงๆนะคะก็เรียกว่าดีกว่าตัวเก่าค่อนข้างเยอะเลยแหละนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองใช้ตัวนี้บำรุงผมกันนะคะค่ะก็เห็นว่าตอนนี้คือส้มสระผมเสร็จแล้วนะคะก็ยังไม่ได้แบบทำอะไรเลยก็สระเสร็จก็เช็ดให้หมาดนะคะแล้วก็มวยผมเอาไว้นะคะซึ่งปกติเนี่ยส้มจะใช้ผลิตภัณฑ์อยู่2ตัวนะคะเพื่อบำรุงผมระหว่างสัปดาห์ก็จะมีเป็นของ L'Oreal Hair Spa ตัวนี้นะคะเป็นกระปุกสีฟ้าๆแบบนี้เลยใช้มาประมาณ 4-5 ปีแล้วคือหมดก็ซื้อใหม่หมดก็ซื้อใหม่นะคะแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกว่าเป็นยี่ห้อเดียวที่ทำให้ผมดีขึ้นได้ค่อนข้างเร็วโดยเฉพาะคนที่ผมแห้งเสียผมที่ผ่านการทำสียืดผมย้อมดัดมานะคะสารพัดที่จะทำผมโดนสารเคมีเยอะๆเนี่ยแล้วผมแห้งเสียบางคนยืดผมมาแล้วปลายผมเป็นหยิกๆเคยเป็นใช่ไหมคะแนะนำว่าแนะนำตัวนี้เลยนะคะเวิร์กมากๆก็ส้มใช้แทนครีมนวดผมเลยนะคะพอสระเสร็จปุ๊บก็ใช้ตัวนี้นะคะนวดเฉพาะช่วงแบบปลายผมยิ่งผมยาวๆเนี่ยก็ประมาณตั้งแต่แบบติ่งหูลงมานะคะถึงปลายผมก็นวดทิ้งไว้นะคะแล้วก็ส้มก็ใช้หมวกอบไอ้น้ำเนี่ยแหละค่ะก็หมักผมเอาไว้ประมาณสัก 5-10 นาทีนะคะก็จะหมักผมอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ครั้งถ้าไม่ขี้เกียจนะค่ะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงนะคะที่ใช้ประมาณเดือนละครั้งนะคะจะเป็นตัวนี้เลยเป็นของ L'Oreal เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็น L'Oreal Nuance Cell Acid Color อันนี้มันก็จะเป็นเจลเคลือบสีผมนะคะเป็นเจลทรีทเมนต์บำรุงผมที่มีส่วนผสมของกรดผลไม้ HA นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีหลายสีนะคะแต่ว่าส้มเลือกสีใสมาเพราะว่าตัวส้มเองไม่ได้ทำสีผมเลยนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ทำสีผมเนี่ยมันก็จะมีทั้งเจลเคลือบผมที่เป็นสีน้ำตาลสีเหลืองสีทองสีแดงฟ้าอะไรก็คือมันมีหลายเฉดสีมากๆก็มันจะช่วยบำรุงให้คนที่ทำสีผมมาเนี่ยเส้นผมที่ทำสีมาสีมันจะเด่นชัดขึ้นแล้วก็มีประกายเงางามนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะไม่ทำสีผมมาก็เลยเลือกใช้เป็นสีใสนะคะก็จะทำเดือนละครั้งค่ะแล้วก็หมักทิ้งไว้แล้วก็อบด้วยหมกอบไอ้น้ำนะคะเดี๋ยววันนี้ทำตัวนี้ให้ดูดีกว่าคิดว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นตัวนี้นะคะก็จริงๆส้มเคยมีเขียนรีวิวไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวส้มจะโพสต์ลิงก์ไว้แถวนี้ละกันแล้วก็เข้าไปดูกันได้นะคะค่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะก็เดี๋ยวอันดับแรกก็แบ่งผมก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะแบ่งผมส่วนหนึ่งเก็บไว้นะคะแล้วก็เผอิญว่าตอนนี้อยู่ในห้องนอนนะถ้าเดี๋ยวทำอะไรเลอะไปก็เดี๋ยวจะโดนว่าเอาได้ก็เดี๋ยวใช้ผ้าขนหนูนะคะคลุมไว้ก่อนกันเปื้อนนิดนึงโอเคหลังจากนั้นนะคะก็จะเอาตัว Nuance Cell นี้นะคะปกติเนี่ย
ส้มจะชอบทำแบบนี้จะบีบใส่หวีค่ะมันจะเป็นเจลใสๆแบบนี้นะคะแล้วส้มก็จะเอามาหวีกับผมเลยนะคะเพื่อที่ให้ตัวเจลเนี่ยซึมเข้าไปที่เส้นผมเรานะคะอาจจะบีบเจลใสไปเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้หวีให้ทั่วนะคะแล้วก็ใช้หวีให้ทั่วเลยพยายามดูว่าให้ตัวเนื้อเจลเนี่ยมันเข้าเส้นผมเราให้ทั่วนะคะโอเคตอนนี้นะคะส้มก็ทำการทาเจลนะคะทั่วเส้นผมละหลังจากนั้นนะคะก่อนที่เราจะใช้หมกไอ้น้ำแนะนำว่าให้หาผ้าขนหนูชุบน้ำหมาดๆแล้วก็พันเอาไว้หรือถ้าใครมีหมวกอบไอ้น้ำแบบนี้นะคะก็หาซื้อได้ตามไดโซ่ค่ะก็เอามาพันหัวไว้ก่อนนะคะเก็บผมเข้าไปในหมวกให้หมดนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราเก็บผมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใช้ตัวหมวกอบไอ้น้ำนาโนรุ่นนี้นะคะเพื่อคลุมไปแล้วก็อบนะคะซึ่งเมื่อกี้ซ้ำได้เสียบปลั๊กแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นสวิตช์ค่ะมันจะมีเลือกนะคะตั้งแต่ระดับโลมีเดียมแล้วก็ไฮนี่ซ้ำก็เปิดมาที่ไฮสุดเลยนะคะหลังจากนั้นพอมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็เอามาใส่หัวได้เลยค่ะก็ใส่ครอบลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วค่อยพยายามเก็บผมที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยยัดเข้าไปภายในหมวกค่ะให้เก็บให้หมดเลยแล้วก็ดึงเชือกขึ้นมารัดเอาไว้ให้แน่นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงมาดูผลกันนะคะค่ะก็ผ่านไป15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวส้มจะถอดออกนะคะเราก็รูดสายลงมานะคะแล้วก็ดึงออกเลยโอเคแล้วก็อย่าลืม turn off ด้วยนะคะปิดด้วยหลังจากนั้นก็ถอดปลั๊กไฟเลยนะคะแต่อย่าเพิ่งเก็บนะรอให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยเก็บนะคะก็เดี๋ยวยังไงส้มจะไปสระผมก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูกันค่ะค่ะก็สระผมเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเช็ดผมให้แห้งหมาดๆแล้วค่อยมาดรายกันนะคะจะบอกว่าตอนที่แกะหมวกมาก่อนที่จะล้างเนี่ยจับผมดูแบบผมมันนุ่มมากๆเลยค่ะนุ่มจริงๆอยากรู้ว่านุ่มยังไงต้องไปลองใช้กันเองละกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะเช็ดผมให้หมาดๆแล้วค่อยดรายผมนะคะวิธีการเช็ดผมอย่าไปแบบขยี้แบบนี้นะแนะนำว่าให้ขยำเอาแบบนี้ให้น้ำออกมาก็พอเหมือนเราซับเอาค่ะเพราะถ้าเราไปขยี้ผมเนี่ยเส้นผมมันจะขาดได้ง่ายด้วยนะคะชอบเลยนะคะก็ปกติก็จะแสกข้างแบบนี้นะคะก็หลังจากใช้เรารู้สึกว่าผมนิ่มมากๆค่ะแล้วก็ดูแบบมันมีน้ำหนักมากขึ้นแล้วที่สำคัญคือเนี่ยค่ะผมเป็นประกายเงางามนะคะก็
อยากจะมีผมสวยนะคะก็ต้องอย่าขี้เกียจนะคะแนะนำว่าให้ขยันบำรุงหมั่นบำรุงผมบ่อยๆนะคะเดี๋ยวผมก็จะสวยแล้วก็มีสุขภาพดีขึ้นเองค่ะวันนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับสาวๆกันไม่มากก็น้อยนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีเคล็ดลับอะไรดีๆซ้ำจะมาบอกกันเหมือนเดิมค่ะก็ยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ